ทุกท่านดูนะครับมาตรา1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้รัฐธรรมนูญไทยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2475ผมถามว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งวันนี้ผมออกมาพูดผมไม่ได้พูดว่าสื่อมวลชนพูดจำมาเลยนะครับว่าไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่ๆก็ต้องเกิดขึ้นมาทดแทนผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยเป็นร่วมเป็นทหารเพื่อรักษาแผ่นดินของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไหนที่บอกสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับนะเพราะฉะนั้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่1ก็จะกระทบมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชาการที่ไม่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไรจึงยกประเด็นมาตรา1หากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคงทหารถูกเป็นเจ้าเป้าโจมตีโดยตลอดนะครับเพราะเขารู้ว่าทหารนั้นทุกยุคทุกสมัยนะครับเอาละเหตุการณ์ต่างๆที่บ้านเมืองผ่านมาแล้วผ่านไปเราอยู่ในโหมดใหม่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้รู้ดีนะครับว่ามองทำไมไม่ได้มองทหารเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องประเทศชาติมองทหารเปรียบเสมือนว่าทหารนั้นเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยทหารคือประชาชนตำรวจคือประชาชนข้าราชการคือประชาชนเราเป็นประชาชนผมไม่ใส่เครื่องแบบเดินเสาร์อาทิตย์ผมก็คือประชาชนมีเหตุผลอะไรเพราะทหารคือหลักนะครับคือหลักแห่งความมั่นคงที่จะต้องปกป้องอธิปไตยจึงมีวาทกรรมต่างๆเกิดขึ้นทุกครั้งเอามาหวังผลทางการเมืองเอาใจเด็กๆน้องๆวัยรุ่นไม่ต้องเกณฑ์ทหารบ้างละลดงบประมาณกองทัพบกลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมจัดซื้ออาวุธทำไมหนักแผ่นดินนะครับมันจะเริ่มหนักขึ้นหลังเลือกตั้งเนี่ยแหละนะครับท่านลืมไปแล้วครับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมีคนมาวางระเบิดในเขตกรุงเทพมหานคร 7-8 จุดข่าวแบบนี้หายไปเร็วครับผมบอกได้เลยว่าฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจผมจะไม่วางมือโดยเด็ดขาดนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้เชื่อมโยงกับใครผมจะไม่มีวันวางมือเอาคนจากข้างล่างไปวางแผนฝั่งนู้นแล้วเข้ามาทำในเขตกรุงเทพมหานครหลังมีการเลือกตั้งได้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มลงไปนั่งเสวนานักวิชาการอาจารย์บางคนนั่งเทียนเอาไถโทรศัพท์มือถือเอาแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญชำนาญในภาคใต้ต้องแก้ปัญหาแบบนี้มีการยกประเด็นมาตรา1